ประเด็นเศรษฐกิจกเช้านี้ก็เริ่มกันด้วยแผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจกด้วยการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะคะโดยด้านนายกรัฐมนตรีก็ยินดีที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนนั้นขานรับนโยบายเรื่องนี้ของรัฐบาลผลักดันให้ไทยเป็นฮับด้านสุขภาพด้วยการเดินหน้าต่อยอดอุตสาหกรรมการบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพรองรับการท่องเที่ยวที่มีแนมน้มเติบโตกันอย่างต่อเนื่องค่ะ พลนายประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็ยินดีนะคะที่ทุกหน่วยงานนั้นร่วมขานรับนโยบายรัฐบาลส่งเสริมและผลักดันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติทั้งในด้านการแพทย์และการบริการสุขภาพโดยกำชับให้ใช้จุดแข็งของประเทศต่อยอดและพัฒนาอุตสาหกรรมการบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพรองรับการท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพระดับโลกของไทยซึ่งเป็นเทรนด์การท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเติบโตสะท้อนจากข้อมูลของ Global Wellness Institute หรือว่า GWI องค์กรที่มุ่งเน้นงานวิจัยและข้อมูลทางการศึกษาด้านสุขภาพเชิงป้องกันและอุตสาหกรรมเวลเนสทั่วโลกที่คาดการว่ากลุ่มธุรกิจเวลเนสนะคะจะขยายตัวจนถึงปี2568และจะเติบโตอย่างต่อเนื่องไม่น้อย กว่า7ล้านล้านเหรียญดอลลร์สหรัฐค่ะทาน,น้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟผได้ร่วมกับภาคเอกชนและ10เครือข่ายมหาวิทยาลัยลงนามข้อตกลงพัฒนาพื้นที่เป้าหมายรอบเขื่อนกอฟผ9แห่งทั่วประเทศเพื่อยกระดับธุรกิจสุขภาพหรือเวลเนสรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศประกอบด้วยภาคเหนือ2แห่งได้แก่เขื่อนศิริกิจจังหวัดอุตรดิตถ์และเขื่อนภูมิพลจังหวัดตาก ภาคใต้สองแห่งได้แก่โรงไฟฟ้ากระบี่จังหวัดกระบี่และเขื่อนรัชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือสามแห่งได้แก่เขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นโรงไฟฟ้าลำตะคองชนลภาวัฒนาจังหวัดนครราชสีมาและเขื่อนจุฬาภรจังหวัดชัยภูมิและภาคตะวันตกสองแห่งได้แก่เขื่อนวัชราลงกรณและเขื่อนศรีนครินจังหวัดกาญจนบุรีค่ะบอวานี้